สว.ปฏิมาเสียดายหากก้าวไกลโดนยุบชี้เป็นฝ่ายค้านคุณภาพลั่นพร้อมทำงานหนักการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 10:18 น.นสว.ปฏิมารับเสียดายหากก้าวไกลโดนยุบบอกเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพลั่นเห็นแย้งลดจำนวนกมธ.ชี้พร้อมทำงานหนักเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่5สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายปฏิมาจีรแพทย์สว.ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวุฒิสภานัดแรกว่าวันนี้น่าจะมีหลายวาระโดยวาระที่สำคัญคือการพิจารณายติของสว.จำนวน4ร่างดีใจที่การประชุมในวันนี้ไม่มีการยุบยติบางร่างหรือยกเลิกคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาตามที่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้วแต่วันนี้ทั้ง4ร่างได้คงไว้เช่นเดิมถือเป็นความดีใจของตนว่าสว.มีความคิดเห็นตรงกันว่าเราจำเป็นต้องพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันต่อไปจนถึงวันตายนายปฏิมากล่าวต่อว่าอีกประเด็นที่ต้องติดตามคือเรื่องยุบพรรคก้าวไกลที่อาจจะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้ตนอยากให้กระบวนการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมซึ่งตนเห็นการทำงานของพรรคก้าวไกลที่ทำงานเป็นฝ่ายค้านมีคุณภาพมากทั้งในการอภิปรายและการเสนอญัตติต่างๆรู้สึกเสียดายที่ไม่มีพรรคฝ่ายค้านที่มีคุณภาพเช่นนี้นายปฏิมากล่าวด้วยว่าตนคิดว่าเราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนคือด้วยจำนวนสว.ชุดนี้ที่มีจำนวนน้อยกว่าชุดที่แล้วแต่การทำงานตนคิดว่าเมื่อทุกคนปวารณาตนมารับใช้ประชาชนแล้วตนจึงมีความขัดแย้งกับการที่มีความคิดว่าจะต้องลดจำนวนกมธ.ลงเพราะคิดว่าเราสามารถวางแผนการทำงานได้ในการที่จะทำงานหนักเพิ่มขึ้นจึงอยากให้ประธานวุฒิสภารองประธานและสว.พิจารณาอย่างเต็มที่ว่าเราจำเป็นต้องมีกมธ.ครั้งนี้ทั้งหมดกี่ชุดแต่ผมและสว.อีกหลายคนพร้อมทำงานหนักส่วนที่มีการเสนอให้ควบรวมกมธ.บางคณะเข้าด้วยกันนั้นก็ต้องพิจารณาให้หนักว่าเมื่อควบรวมแล้วจะเป็นภาระในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นายปฏิมากล่าว ฮุ้งอิงยินดีทวัตคว้าชัยนายกอบจ.พะเยาลั่นเพื่อไทยลุยทำงานเต็มที่การเมืองวันที่5สิงหาคม2567เที่ยงคืน8นาทีปุ้งอิงยินดีทวัตคว้าชัยนายกอบจ.พะเยาลั่นเพื่อไทยลุยทำงานเต็มที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนวันที่4สิงหาคม2567 ผู้สื่อข่าวว่าหลังจากอบจ.พะเยาเปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.พะเยาอย่างไม่เป็นทางการนับแล้วทุกหน่วยครบ 100% โดยนายทวัตสุทธวงศ์ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้รับคะแนนไป 174,669 คะแนนชนะคู่แข่งแบบทิ้งห่างขาดลอยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์ผ่านอินสตาแกรมว่าขอแสดงความยินดีกับคุณทวัตและพี่น้องชาวพะเยากับว่าที่นายกอบจ.คนใหม่เชื่อว่าจากประสบการณ์ทำงานท้องถิ่นกว่า20ปีของคุณทวัตจะสานต่อการทำงานให้ชาวพะเยามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะยินดีที่ได้ทำงานร่วมกันนะคะพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าเต็มที่ทำงานทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนค่ะขณะที่บัญชีโซเชียลมีเดียของพรรคเพื่อไทยระบุว่าจากผลการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพะเยาวันอาทิตย์ที่วันที่4สิงหาคม2567ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่รายงานโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทวัตสุทธวงศ์ได้รับคะแนนมาเป็นอันดับที่1อยู่ที่ 174,669 คะแนนในนามของพรรคเพื่อไทยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาทุกคน
ที่มอบความไว้วางใจให้กับนายธวัชสุทธวงศ์ว่าที่นายกอบจ.พะเยาผู้ที่มองการไกลใส่ใจทุกปัญหาและมีจิตใจที่มุ่งมั่นพัฒนาให้พะเยาเป็นจังหวัดที่แข็งแกร่งรอบด้านเราเชื่อว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ชาวพะเยาไว้ใจและเชื่อใจในคุณภาพการทำงานของธวัชสุทธวงศ์ที่ตั้งใจสานต่องานเดิมเพิ่มเติมงานใหม่ดูแลใจคนพะเยาทุกความต้องการทุกปัญหาและนโยบายต่างๆจะถูกดำเนินการและแก้ไขอย่างทันท่วงทีโดยความร่วมมือกับรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยพร้อมตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของพี่น้องชาวพะเยาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อคุณภาพของทุกชีวิตเพื่อพะเยาที่ดีกว่าเดิมหนุ่มฟิลิปปินส์แรงไม่แผ่วคว้าทองยิมนาสติกโอลิมปิกเกมเพิ่มอีกเหรียญกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 4:44 น.หนุ่มฟิลิปปินส์คาร์ลอสเอเดรียลยูโรยังเจ๋งคว้าเหรียญทองจากยิมนาสติกโอลิมปิกเกมเพิ่มอีกขณะที่หลิวหยางป้องกันแชมป์มาหูอีกสมัยการแข่งขันยิมนาสติกโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่4สิงหาคมมีการชิงชัยกัน3เหรียญทองม้ากระโดดชายคาร์ลอสเอเดรียลยูโรจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองและของประเทศในปารีสเกมโดยทำได้ 15.116 คะแนนก่อนหน้านี้ยูโรได้เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้จาก Floor Exercise และเหรียญจากม้ากระโดดของยูโรนี้เป็นเหรียญทองที่3ในประวัติศาสตร์โอลิมปิกเกมของฟิลิปปินส์ส่วนเหรียญเงินเป็นอาตูดาบเตียนจากอาร์เมเนีย 14.966 คะแนนและเหรียญทองแดงแฮร์รี่เฮปเวิร์ธจากสหราชอาณาจักร14.949 คะแนนด้านมาหูชายหลิวหยางแชมป์เก่าจากจีนป้องกันเหรียญทองไว้ได้อีกสมัยโดยได้ไป 15.300 คะแนนเหรียญเงินเป็นโจจิ้งหยวนจากจีน 15.233 คะแนนและเหรียญทองแดงเอเลฟเทริออสเปตรูเนียสจากกรีซ 15.100 คะแนนบาต่างระดับหญิงเหรียญทองเป็นของเคเลียเนมูจากแอลจีเรีย 15.700 คะแนนเนมูเป็นนักกีฬาทวีปแอฟริกาคนแรกที่ได้เหรียญโอลิมปิกเกมจากยิมนาสติกเหรียญเงินเป็นชิวฉีหยวนจากจีน 15.500 คะแนนและเหรียญทองแดงสุนิสาลีจากสหรัฐอเมริกา 14.800 คะแนน